สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมไม่อยู่ในกรุงเทพ3วันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับมาเมื่อค่ำวานนี้เองนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ผมจะต้องแบ่งภาคมีงานเข้ามาหลายต่อหลายงานในที่สุดก็แบ่งภาคสำเร็จกลับมาเมื่อวานเหนื่อยพอสมควรแต่พอได้พักผ่อนเรียบร้อยในตอนเช้าก็พอจะมีเรี่ยวมีแรงมาคุยกับท่านผู้ฟังกลับมาถึงบ้านก็ได้รับประทานข้าวหมกไก่ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่จากเพื่อนรักด็อกเตอร์เฉลิมชัยวสีนนท์ด็อกเตอร์มาลาดีวสีนนท์ซึ่งคบหากันมากว่า60ปีทุกปีคุณเฉลิมชัยวสีนนท์กับคุณมาลาดีจะต้องทำข้าวหมกไก่ตามตำรับของบรรพบุรุษของด็อกเตอร์มาลาดีคือเจ้าพระยาพิชัยญาติตระกูลบุญนาคเป็นข้าวหมกไก่ขนานแท้โดยใช้แซฟฟรอนหรือหญ้าฝรั่งทำให้ข้าวหมกไก่นั้นมีความหอมไม่เหมือนกับชายสีที่ขายทั่วๆไปเป็นตำรับเก่าแท้ๆแต่ก็ไม่ได้เปิดร้านทำอะไรเพราะว่าทั้งสองท่านนั้นเป็นข้าราชการในระดับสูงเป็นอดีตอธิบดีกันมาแล้วปีหนึ่งก็จะทำข้าวหมกไก่เนี่ยมาเป็นของกำนันในวันขึ้นปีใหม่ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันผมได้รับประทานข้าวหมกไก่ที่อร่อยตามตำรับดั้งเดิมนั่นก็เป็นอาหารสำหรับปีใหม่ที่ผมได้รับประทานเป็นมื้อแรกเป็นสคสของทั้งสองท่านขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งผมก็คิดอยู่เสมอว่าเมื่อถึงเทศกาลเนี่ยผมจะต้องได้อาหารที่เป็นต้นตำรับอย่างเช่นเทศกาลกินเจก็จะได้อาหารเจพะโลเจจากคุณนพพรเป็นประจำทุกปีพอถึงปีใหม่ก็จะได้ข้าวหมกไก่จากด็อกเตอร์เฉลิมชัยและด็อกเตอร์มาลาดีวสีนนท์ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับผมก็ได้ฉลองปีใหม่ด้วยข้าวหมกไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้เองมีโน้ตที่จดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของขวัญปีใหม่เป็นน้ำพริกต่างๆที่คุณพันนีลักษณะวิสิทธิ์ทำขึ้นคุณพันนีนี่ก็คือนิตยาไก่ย่างนั่นเองนะครับเป็นเจ้าของน้ำพริกคุณชายแล้วก็น้ำพริกต่างๆคุณพันนีบอกมาว่ากระเช้าน้ำพริกคลุกข้าวที่ส่งมาให้ผมเนี่ยได้จัดทำขึ้นในเทศกาลปีใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับท่านทั้งหลายจะได้ซื้อหามาเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ซึ่งรักใคร่เคารพนับถือหรือเพื่อนฝูงเป็นน้ำพริกคลุกข้าวหลายชนิดเลยทีเดียวอย่างน้ำพริกกุ้งสวรรค์น้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาริวกิวน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกหมูหยองทุกน้ำพริกรสชาติต่างๆกันไปจัดลงในกระเช้าสวยงามครับมีทั้งกระเช้าขนาดเล็ก
บรรจุ2ขวดขนาดกลางบรรจุ 3-4 ขวดขนาดใหญ่6ขวดก็มีจำหน่ายครับราคานั้นสุดแท้แต่มีน้ำพริกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่โดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่กระเช้าละ240บาทถึง900บาทน้ำพริกที่คุณพันดีทำเนี่ยนะครับไม่ใส่สีไม่มีสารกันเสียและผงชูรสท่านจะหาซื้อได้ที่ร้านแหนมสุดที่รักดอนเมืองร้าน The Foodie ที่ประชาชื่นคือหมู่บ้านของปูนซีเมนต์ฟู้ดดี้นะครับที่ประชาชื่นร้านเดอะเพียของคุณวาสนาที่สี่แยกเม่งจ่ายทั้งสามแห่งนี้ถ้าท่านไปรับประทานอาหารท่านก็จะได้ซื้อหากระเช้าของขวัญไปด้วยในขณะที่ท่านไปรับประทานอาหารที่ร้านที่ผมบอกอย่างฟู้ดดี้และก็เดอะเพียแต่ท่านก็สามารถโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่บริษัท Nature Spice เป็นบริษัทของคุณพันนีเนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์03 02ขอประทานโทษผมก็หูตาไม่ค่อยดี02380117ถึง8 02380 0117ถึง8หรือท่านจะถามเลขหมายได้ว่าเลขหมายบริษัท Nature Spice Nature Spice เครื่องเทศธรรมชาติ Nature Spice ได้จากบริการทางโทรศัพท์นะครับนี่ก็เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับจะให้เป็นของขวัญเพราะว่ารับประทานได้นานจนกว่าจะหมดคลุกข้าวนี้อร่อยมากนอกจากนี้ผมก็มีอาหารที่ได้มาจากไปเทศกาลกินปลาทูผมไป3วันตั้งแต่วันศุกร์คือเริ่มต้นก็จะต้องไปบรรยายให้ทางสมาคมผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวเอาบาวคือนำคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้บรรยายถึงประสบการณ์ที่เคยพบเห็นในฐานะที่เคยได้ร่วมกับบริษัทเอาบาวมาแล้วว่าการนำลูกทัวร์ไปเนี่ยจะประสบปัญหาอะไรบ้างปัญหาเรื่องอื่นๆที่ต่างประเทศนั้นไม่มีหรอกครับแต่ปัญหามันมีอยู่แต่ลูกทัวร์ของเราเท่านั้นเองซึ่งตามปกติลูกทัวร์ที่เคยไปต่างประเทศมาแล้วก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนแต่ลูกทัวร์ที่ไม่เคยไปมาจากไหนก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของทางเมืองนอกก็ปฏิบัติตามใจของตัวเองอันนี้แหละครับทำให้ทัวร์นั้นมีอุปสรรคจะต้องแก้ไขด้วยประสบการณ์ที่มีมาก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่จะต้องพบเมื่อพบแล้วก็จะต้องแก้ไขยังไงก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพอจบรายการผมก็รีบบึ่งไปสวนสามพรานในวันศุกร์ที่14เพราะว่าจะต้องไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จไปทรงเปิดงาน
ึ่งเขาจัดในวันที่14 15 16ท่านที่ไปเที่ยวงานก็คงจะได้รับความรู้ได้รับชมเรื่องราวต่างๆของสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากมายหลายชนิดแถมยังมีไฮไลท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยงมาแสดงความสามารถทั้ง3วันรวมทั้งสุนัขของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานคุณฟูฟูมาแสดงความสามารถด้วยปรากฏว่าคนมาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินเลยครับจนกระทั่งที่จอดรถที่สวนสามพรานนั้นไม่เพียงพอต้องไปจอดที่โรงเรียนโยเซฟแล้วก็มีรถบัสรับมาเที่ยวงานเรียกว่ารับกันฟรีเลยทีเดียวค่าผ่านประตูก็คนละ40บาทถ้าใครเอาสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองได้เลี้ยงเอามาด้วยเข้าฟรีงานก็สนุกสนานเป็นอันมากเพราะว่านอกจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้เข้ามาเที่ยวงานแล้วยังได้เอาสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรักอย่างเช่นสุนัขเอาเข้ามาเที่ยวด้วยเป็นที่สนุกสนานเป็นกันเองอย่างยิ่งเลยทีเดียวงานนี้ทางกรมปศุสัตว์กรมประมงทางหน่วยราชการได้ร่วมมืออย่างแข็งขันรวมทั้งผู้สนับสนุนรายใหญ่คือคุณวัลลบเกียรวนนท์ของเครือบริษัททางด้านเครือที่เป็นเครือ CP เนี่ยนะครับทางเจริญโภคภัณฑ์ก็ได้มีงานทั้ง3วันคนมามืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวผมรับเสด็จเสร็จแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านติ๊กนครชัยศรีไปถึงสวนสามพรานทีไรมื้อเย็นเนี่ยผมจะต้องไปรับประทานที่ร้านติ๊กโภชนานครชัยศรีซึ่งชวนชิมมาไว้เมื่อ30กว่าปีก่อนแล้วไปถึงก็ไปรับประทานห่อหมกซึ่งหมดเร็วต้องโทรศัพท์สั่งไว้ก่อนว่าให้เก็บไว้สัก2กระทงแล้วก็สิ่งที่ผมรับประทานประจำก็คือคางปลาคางปลาช่อนผัดพริกแกงนั่นแหละอร่อยอร่อยอย่างที่สุดไข่เค็มซึ่งเขาดองเองมาเป็นเครื่องเคียงเป็นของแหนมในเวลาที่รับประทานข้าวคลุกคางปลาช่อนผัดพริกแกงยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นปลาช่อนเขาขึ้นชื่อลือชาในเรื่องปลาช่อนไม่ต้องพูดมากเพราะว่าทุกคนรู้ดีอยู่ว่าติ๊กโภชนาเก่งทางไหนขนมหวานร้านแม่หุ่นอยู่เยื้องๆกันขนมกล้วยอร่อยเหลือเกินเขาทำขนมหลายชนิดซึ่งเป็นขนมไทยมีของแปลกในฤดูกาลนี้ก็คือข้าวเหนียวดอกสนูถ้าใครไม่เคยรับประทานเวลาไปรับประทานอาหารร้านติ๊กโภชนาอย่าลืมสั่งจากร้านแม่หุ่นซึ่งอยู่เยื้องๆกันส่วนฝั่งตรงข้ามมีเมอร์มอนครับเขาเรียกว่าเมอร์มอนจังผมก็อยากจะไปถามเหมือนกันว่าเป็นอะไรกับลีน่าจังก็คงจะแซ่จังนะครับเขาทำเมอร์มอนอร่อยเป็นขนมฝรั่งด้านหนึ่งตรงข้ามเป็นขนมไทยด้านนี้เป็นอาหารไทยครบเครื่องเลยทีเดียวทั้งข้าวหวานวันรุ่งขึ้นผมไปถ่ายทำรายการที่สมุทรสงครามคณะทีมของผมนั้นปักหลักทำอยู่ไปถ่ายการจับปลาในโป๊ะไปถ่ายตลาดปลาต้องตื่นตั้งแต่ตีสามปลาทูนี้ต้องเป็นปลาทูแม่กลองที่ขึ้นชื่อลือชา
บางคนไม่เข้าใจถึงเส้นทางปลาทูนะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการเป็นนักโภชนาการเป็นแพทย์หญิงท่านได้เขียนเอาไว้ถึงคุณประโยชน์ของปลาทูแล้วก็อาหารประจำชาติของเราน้ำพริกปลาทูผักจิ้มซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งดีกว่าอาหารฝรั่งดีกว่าอาหารอื่นๆอาหารจีนอาหารอะไรต่างๆนานาน้ำพริกปลาทูปลักผักจิ้มเนี่ยนะครับถ้ารับประทานเป็นประจำมาโดยตลอดสุขภาพร่างกายของท่านก็จะดีไม่มีวันเสื่อมคลายแต่น่าเสียดายที่ทางเราเนี่ยไม่ได้เรียนให้ท่านนักโภชนาการท่านนี้ได้ทราบถึงเส้นทางของปลาทูท่านถึงบอกว่าได้ยินเขาเล่ากันมาว่าปลาทูนั้นเกิดจากในเมืองจีนแล้วก็ว่ายมาถึงอ่าวไทยมาโตให้เราจับกินที่อ่าวไทยอันที่จริงนะครับปลาทูเกิดอยู่ในบริเวณอ่าวกอไก่ถ้าท่านเอาแผนที่ประเทศไทยมาวางลงท่านจะเห็นได้ว่าช่วงอ่าวกอไก่นั้นก็คือส่วนเว้าที่เป็นอ่าวไทยนั่นเองเส้นทางของปลาทูนั้นจะเกิดที่นี่แล้วก็วางไข่ลงไปใต้จนกระทั่งถึงทางด้านสุราษฎร์ธานีบางทีก็เลยสุราษฎร์ลงไปจากนั้นพอฟักเป็นตัวก็จะว่ายทวนน้ำขึ้นมาอีกทางฝั่งขึ้นมาทางฝั่งขึ้นมาเพชรบุรีทางด้านนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมาเข้าในอ่าวนะฮะมาเข้าในอ่าวไทยอันนี้ก็เป็นการเส้นทางที่ย้อนขึ้นมาจากเส้นทางที่ลงไปวางไข่มาโตเอาที่อ่าวกอไก่นี่นะครับคือตามปากแม่น้ำซึ่งมีน้ำไหลลงอ่าวจากแม่น้ำหลายสายอ่าวแม่กลองมี5สายด้วยกันที่ไหลลงสู่ทะเลในอ่าวทำให้เกิดแพลงต้นซึ่งเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ปลาทูแม่กลองเนี่ยมีตัวอ้วนแล้วก็น่ารับประทานจนกระทั่งเป็นที่ลือกันตลอดว่าปลาทูยอดของปลาทูนั้นต้องเป็นปลาทูแม่กลองครับผมก็ได้ไปทำรายการที่รีสอร์ทชื่อว่ากนกรัฐรีสอร์ทอยู่ริมคลองผีหลอกซึ่งคลองผีหลอกนี้ประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมคำว่าผีหลอกเนี่ยมันผีมาหลอกหลอนผู้คนแถบนี้หรือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับท่านผู้ฟังที่รักครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องผีหลอกคลองผีหลอกก็ขอขั้นด้วยข่าวการเสียชีวิตของพลตรีสุรพลสุวรรณภาซึ่งเป็นพี่ชายของพลเอกสาธรสุวรรณภาคุณสาธรโทรศัพท์มาบอกข่าวดีในตอนเช้าก่อนที่ผมจะเริ่มอัดรายการก็บอกว่าพลตรีสุรพลสุวรรณภาถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้แล้วก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดโสมนัสศาลา10มีกำหนด3วันคือตั้งแต่วันที่16วันที่17และวันที่18คือในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายจากนั้นก็จะอุทิศศพ
ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นอาจารย์ใหญ่มีกำหนดบำเพ็ญกุศลเพียงแค่3วันเท่านั้นครับก็เรียนมายังผู้ซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นที่เรียกว่าก่อนที่จะมีโรงเรียนเตรียมทหารผมเข้าใจว่าคุณสุรพลนั้นจะเป็นนักเรียนเตรียมในร้อยรุ่น7นะรุ่น7ถ้าผมไม่ผิดพลาดเพราะว่าได้รู้จักกันเมื่อสมัยคุณสุรพลเป็นร้อยตรีแล้วก็ประจำอยู่ที่หน่วยทหารม้ายานเกราะซึ่งมีพันเอกชาติชายชุนหวันเป็นผู้บังคับการมีพันโทเปรมตินสุรานนท์พันโทประจวบสุนทรางกูลเป็นผู้บังคับกองพันสำหรับคุณสุรพลนั้นก็เป็นผู้คนสนิทของพันเอกชาติชายในยุคนั้นผมจะต้องไปกินเหล้าที่สโมสรทหารม้าที่ฐานม้ายานเกราะเป็นประจำทุกเย็นโดยผมพักอยู่ที่วังสุโขทัยพอในตอนหลังจากพระกระยาหารค่ำผมก็จะต้องขับรถออกไปไปกินเหล้าในตอนค่ำหรือบางทีผมก็จะไปตั้งแต่เย็นก็กินกันมาโดยตลอดผู้ที่ชงเหล้าได้เยี่ยมที่สุดคือสุรพลซึ่งยังเป็นร้อยตรีอยู่เวลาในตอนหลังมาพบกันเข้าเขาก็จะรายงานตัวผมสุรพลมือชงเหล้าเราก็บอกก็จำได้เพราะว่าก็กินกันมาร่วมขวดร่วมกงกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณในยุคนั้นก็มีสุรพลเขาอยู่หลังพลโทประสงค์กรีกุลนะประหยัดรอดโพทองสองคนนี้เข้าคู่กันมาประหยัดกับประสงค์ส่วนสุรพลนั้นเป็นนายทหารที่จบหลังหน่อยก็เป็นกลุ่มเดียวที่ร่วมขวดร่วมกงกันมาตั้งแต่ในสมัยนั้นก็ได้ทราบข่าวว่าคุณสุรพลถึงแก่กรรมแล้วอายุยังไม่ถึง80แล้วครับแต่ก็สุขภาพก็คงจะเสื่อมโทรมเพราะว่าเราก็ผจญกันมามากซะเหลือเกินสังขารมันก็จะต้องเสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดาก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของคุณสุรพลมาในนาทีนี้นะครับเอาล่ะมาว่ากันถึงเรื่องคลองผีหลอกเป็นคลองใหญ่ไหลออกสู่อ่าวแม่กลองเวลาน้ำขึ้นก็จะมีน้ำทะเลไหลเข้ามาน้ำจะไหลเชี่ยวมากนะครับเมืองสมุทรสงครามนั่นน่ะหรือแม่กลองเนี่ยเป็นเมืองสามน้ำถ้าอยู่ติดทะเลก็เป็นน้ำเค็มลึกเข้ามาหน่อยก็เป็นน้ำกร่อยพอถึงจากน้ำกร่อยเข้าไปในลำประดงในคลองเล็กๆ 3,000 กว่าสายก็จะเป็นน้ำจืดในเวลาน้ำลงจะเป็นน้ำกร่อยในเวลาน้ำขึ้นสองฝั่งคลองจะเป็นสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสวนมะพร้าวมากมายแต่ละแห่งแต่ละแห่งจะมีเตาเขี้ยวน้ำตาลเป็นน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำตาลปึกเป็นน้ำตาลที่ได้จากน้ำตาลมะพร้าวหอมหวานเป็นที่เลื่องลือกันมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มีบางกอกเป็นเมืองหลวงบางกอกนั้น
ในสมัยเริ่มตั้งก็มีสวนมากมายเหลือเกินจนกระทั่งเรียกกันว่าบางช้างสวนนอกบางช้างนี่คือจังหวัดสมุทรสงครามบางช้างสวนนอกบางกอกสวนในสวนในนั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นคอนโดเป็นอะไรต่ออะไรไปหมดแล้วแต่บางช้างสวนนอกนั้นยังคงสภาพเดิมสงบเงียบสมถะสุดขอบฟ้าไม่มีคอยคอนโดให้เห็นนอกจากต้นไม้สูงสูงเป็นเส้นขอบฟ้าเป็นที่แห่งเดียวที่ยังหลงเหลือสภาพของบางช้างสวนนอกเอาไว้อยากจะให้เก็บจังหวัดสมุทรสงครามนี้ไว้อย่าเอาเรื่องความเจริญสมัยใหม่ประเภทอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเก็บเอาไว้สักแห่งหนึ่งครับให้ลูกหลานของเราจะได้ดูว่าชีวิตของคนไทยเมื่อสร้างกรุงนั้นนะมีลักษณะอย่างไรเก็บเอาไว้เถอะครับท่านก็จะได้ปลีกตัวหาเวลาที่ย้อนยุคย้อนอดีตเป็นในยุคของปู่ย่าตายายของเราท่านจะเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสมถะพอตกค่ำก็เข้านอนตื่นเช้าก็ทำงานอยู่กับต้นหมากรากไม้อากาศบริสุทธิ์มีรีสอร์ทที่ทำตามแบบโฮมสเตย์มีหลายแห่งแต่ที่ผมได้ไปทำรายการเป็นรีสอร์ทชื่อกนกรัฐรีสอร์ทอยู่ติดกับคลองผีหลอกนี่แหละครับที่มาของคำว่าผีหลอกอันที่จริงไม่ได้มีผีชุกชุมมาหลอกแหกหัวแหกอกปิ้นหูปิ้นตาหลอกผู้คนแต่อย่างไรแต่เป็นคลองที่ชื่อว่าวิธีการทำประมงอย่างหนึ่งโดยเขาจะมีเรือแจวแล้วก็มีแผงเป็นแผงไม้ทาสีขาวยื่นลงไปในน้ำเวลาที่แจวเรืออย่างรวดเร็วในคืนเดือนมืดเจ้าแผงสีขาวกระทบกับสายน้ำก็จะเกิดเป็นประกายปลาก็ตกใจก็จะโดดขึ้นมาที่จริงไม่ควรจะเรียกว่าปลาผีหลอกจากเรือผีหลอกต้องเรียกว่าเป็นเรือหลอกปลามากกว่าปลานั้นคงจะไม่รู้จักการกลัวผีหรอกแต่ตื่นตระหนกตกใจเพราะอะไรก็ไม่รู้ขาวๆแวบๆตรงเข้ามาหาตัวก็กระโดดหนีด้วยสัญชาติญาณก็กระโดดลงมาในเรือทำให้ผู้ซึ่งใช้เรือผีหลอกเป็นการจับปลาก็ได้ปลามาเป็นกอบเป็นกำคลองผีหลอกก็ได้ชื่อจากการทำการประมงด้วยวิธีนี้ถึงได้เรียกกันว่าคลองผีหลอกครับผมได้เคยเห็นคลองผีหลอกเมื่อสมัยเด็กสัก70ปีมาแล้วล่ะครับคลองแสนแสบซึ่งอยู่ทางด้านหลังวังสัพทุมซึ่งเป็นที่พักของผมอยู่ติดกับคลองในคืนเดือนมืดไม่มีเรือแพสัญจรไปมาก็จะมีเรือผีหลอกออกหาปลาในตอนดึกเห็นกันเป็นประจำถ้าวันไหนเกิดนอนดึกขึ้นมาก็จะเห็นวิธีการจับปลาโดยใช้เรือผีหลอกเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญกันมากแล้วการจับปลาด้วยวิธีนี้
ศูนย์ไปแล้วครับศูนย์ไปแล้วแม้กระทั่งในคลองผีหลอกก็จะไม่มีการใช้เรือผีหลอกมาจับปลาคงเหลือแต่ชื่อว่าคลองนี้เคยมีการจับปลาด้วยเรือผีหลอกนี้จนทำให้เกิดกำเนิดชื่อคลองเรียกว่าคลองผีหลอกสภาพของรีสอร์ทกนกรัฐรีสอร์ทนั้นร่มรื่นสบายเหลือเกินเขาทำบังกะโลเป็นหลังๆตอนนี้มีอยู่สักประมาณ20หลังด้วยกันมีผู้คนหนีความวุ่นวายจอแจในกรุงเทพมาพักผ่อนเป็นประจำในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะกลับมีผู้ที่ต้องการหาความสงบริมน้ำนิยมมาพักที่กนกรัฐรีสอร์ทนี้เป็นประจำเลยทีเดียวนะครับผมก็มองเห็นแล้วก็อยากจะขอแนะนำว่าการทำรีสอร์ทซึ่งเป็นบ้านเป็นหลังๆเป็นบังกะโลเล็กชั้นเดียวฝานั้นน่ะเป็นฝาไม้มันจะทำให้สภาพในห้องเนี่ยมันทึมๆเพดานนั้นเป็นขัดแตะก็ยิ่งทำให้เกิดความมืดสลัวต้องใช้ไฟถ้ามีการทาสีด้านในให้เป็นสีขาวซะนะครับจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดความสว่างขึ้นมาผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันมืดมืดมัวมัวถ้าจะรักษาเอกลักษณ์ของเรือนไทยเอาไว้นั้นมันก็สมควรอยู่แล้วครับแต่เมื่อไม่ได้ปลูกเป็นเรือนไทยปลูกเป็นบังกะโลแบบเรือนปัญญามีห้องนอนห้องเดียวห้องน้ำอย่างดีมีแอร์คอนดิชันอย่างนี้ก็ควรจะปรับปรุงสภาพในห้องให้มันสว่างสวยก็คงจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นเห็นทางท่านเจ้าของท่านว่าท่านจะปลูกอีกประมาณสัก10กว่าหลังในยุคหลังนี้ผมว่าปลูกแบบเรือนชั้นเดียวแบบสมัยใหม่ก็คงจะดีขึ้นนะครับไปดูตัวอย่างที่หาดเฉวงได้ครับหาดเฉวงก็มีแบบนี้ครับเป็นบังกะโลมีห้องเดียวมีห้องน้ำและห้องนอนที่เฉวงนั้นข้างในของเขาสว่างสวยแล้วก็สะอาดสะอ้านน่าดูถ้าไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ไปดูบังกะโลแบบนี้เอามาปลูกที่สมุทรสงครามผมว่าจะมีคนชอบอกชอบใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตัวของผมถ้าปลูกแบบบังกะโลที่เฉวงคือมีสีสันในห้องสว่างสวยผมก็คงจะต้องไปที่สมุทรสงครามเป็นประจำอย่างแน่นอนเพราะว่าที่นั่นมีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเรื่องประทูไม่ต้องพูดประทูแม่กลองเป็นประทูที่ดีที่สุดมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านเรือนละออผมได้ไปรับประทานอาหารก่อนที่จะเดินทางมายังสวนสามพรานต้องมานอนสวนสามพรานอีกคืนหนึ่งครับร้านเรือนละออเนี่ยนะครับมีประทูโดยเฉพาะประทูซาเตียอร่อยมากเป็นอร่อยที่สุดเท่าที่ได้กินประทูซาเตียมาผู้ซึ่งเป็นเจ้าของนั้นคือร้อยตำรวจโทนรงค์อยู่สมบูรณ์เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามวันนั้นผมไปรับประทานปลาทูเป็นปลาทูทอดน้ำปลาปลาทูทอดกรอบรับประทานกับน้ำปลาหอมซอยผมก็ถามหาว่ามีมะกอกไหมมะกอกไทยเนี่ย
เอามาบี้ใส่เข้าด้วยก็จะทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับน้ำปลาหอมซอยมีมะกอกต้นอยู่ด้วยจากนั้นก็มีปลาทูซาเตี้ยปลาทูต้มยำเอ้ยสารพัดปลาทูผมรับประทานมื้อกลางวันมื้อนั้นที่ร้านเรือนละออกินปลาทูไป10ตัวครับ10ตัวเลยทีเดียวขากลับรู้สึกว่ามีครีบเคลือบอะไรออกมาเป็นปลาทูไปแล้วท่านไปสมุทรสงครามอย่าลืมนะครับถ้าจะกินปลาทูอย่างมากที่สุดสารพัดปลาทูให้ไปที่เรือนละออยู่ตรงไหนผมไม่รู้หรอกแต่ถามดูก็แล้วกันเขาจะชี้ให้เห็นว่าเรือนละออยู่ตรงไหนครับนั่นก็เป็นความที่ผมได้ไปสมุทรสงครามกินปลาทูซะจนหนำใจเลยทีเดียวอยากให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวแม่กลองไปกินปลาทูไปซื้อน้ำตาลมะพร้าวกลับบ้านกลับช่องกันบ้างพร้อมกันถ้าท่านไปพักผ่อนพักที่รีสอร์ทกนกรัฐท่านจะได้รับความสงบริมคลองผีหลอกตลอดที่ท่านพักอยู่ที่สมุทรสงครามครับสวัสดีครับ